เตรียมตัวของตัวเองที่จะไปเล่นในเอเชียนคัพครั้งนี้หน่อยครับครับก็ความพร้อมตอนนี้ก็พร้อม 100% ครับพร้อมที่จะเล่นในรายการนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรายการที่ทุกคนก็เตรียมความพร้อมครับส่วนตัวครับไปเล่นที่อยู่ยุโรปนำความมั่นใจตรงนี้มาปรับใช้กับทีมชาติยังไงบ้างครับก็แน่นอนครับได้การได้ลงไปเล่นที่ในยุโรปอะไรเงี้ยมันก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวผมอยู่แล้วแล้วก็ผมก็มีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะพยายามมาปรับใช้ให้เข้ากับทีมกับรูปทีมให้ได้ครับไปเก็บตัวกับทีมที่สเปนมาเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าตอนไปสเปนก็ถือว่าซ้อมหนักใช้ได้เลยครับแบงค์อิชิอิมีการถามหรือว่าพูดคุยไหมว่าจะให้เล่นตำแหน่งไหนกองหน้าตัวเป้าหรือปีกขวาเหมือนที่เล่นอยู่บุรีรัมย์ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยครับก็แค่ทักทายกันก่อนส่วนเรื่องแท็กติกอะไรงี้ก็อาจจะต้องโค้ชอาจจะเรียกไปคุยทีหลังครับกองหน้ากับปีกตำแหน่งไหนคิดว่าโอเคสุดสำหรับแบงค์ตอนนี้จริงๆผมก็ได้หมดครับแล้วแต่โค้ชจะใช้เลยครับผมครับ ได้โค้ชได้มีการพูดคุยกับแบงค์บ้างหรือยังหลังจากที่ได้มาเข้ากับทีมก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากครับก็แค่ทักทายกันปกติเฉยๆครับพูดถึงโค้ชอีชิอินิดนึงครับพูดถึงก็การทำงานร่วมกับโค้ชที่ผ่านมาก็แน่นอนครับเราก็ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่อยู่บุรีรัมย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็โค้ชก็รู้อยู่แล้วว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างเล่นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับตั้งเป้าไว้ไงครับกับเชนครับก็แน่นอนครับเราก็อยากเข้ารอบต่อไปแล้วก็อยากเข้าไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับมองทีมไหนน่ากลัวสุดแบงค์ในสายก็ต้องซาอุนะครับแล้วครั้งนี้ไม่มีพี่มุ้ยแล้วก็แบงค์เนี่ยถูกยกให้เป็นความหวังในการทำประตูแทนพี่มุ้ยเนี่ยกดดันมากน้อยแค่ไหนน้องผมว่าก็แน่นอนแหละครับมันก็มีความกดดันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็พยายามไม่คิดอะไรมากแล้วก็ทำผลงานตัวเองให้ดีที่สุดครับเพราะว่านักฟุตบอลทุกคนก็อยากที่จะชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ครับแบงค์ครับในฐานะนักเตะรู้สึกภูมิใจมากแค่ไหนในการได้มารับใช้ทีมชาติก็แน่นอนครับก็ดีใจอยู่แล้วเพราะว่าก็ตั้งแต่ไม่ว่าจะชุดไหนก็ดีใจอยู่แล้วครับที่ได้ติดทีมชาติถึงการไม่มีบุ๊กหน่อยครับที่ขอตัวไปสบกดนับน้อยแค่ไหนครับก็แน่นอนครับพี่บุ๊กก็เป็นนักเตะที่ดีแล้วก็ที่เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับแต่ก็ในการไม่มีพี่บุ๊กก็เราก็ต้องพยายามหาผู้เล่นที่สามารถทดแทนได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ